วันนี้เรามีนัดนะคะและที่สำคัญความสำเร็จของเขาเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะคะกับร้านสเต็กกินดีและร้านยำประกบสามแซ่บวันนี้เขานั่งรอเราอยู่ด้านในแล้วค่ะนะคะตามพี่กันมาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้กับรายการเปิดปากคนดังค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะเราอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะวันนี้เนี่ยกับการเปิดร้านนะคะเปิดใหม่นะคะของเจ๊กบยำสามแซ่บนั่นเองค่ะนะคะวันนี้ก็มาเปิดประชาสวัสดีค่ะป้ากบสวัสดีค่ะคุณแน่โอ้โหเลิศมากนะคะถือว่าเป็นสาขาที่3แล้วนะคะใช่ประสบความสำเร็จมากๆคือถ้าใครที่รับสนใจกันชายเราแล้วแล้วเหมือนกับว่าจ่ายเงินเราแล้วเนี่ยซื้อแฟรนไชส์เราดีกว่ามาดูแลให้เต็มที่เลยเราจะมาดูแลให้ตั้งแต่เริ่มต้นการจัดตลาดการไปซื้อสิ่งของวัตถุดิบต่างๆนานาจนมาถึงวันจริงเรายังให้1วันที่2วันอยู่กับพี่กับคุณดูแลเรียบร้อยเลย2วันค่ะยังไม่แต่คนที่ซื้อแฟรนไชส์เราจะต้องอยู่กับผมค่ะเพื่อที่จะศึกษาและเราก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้ป้ากบกำลังจะทำยำอะไรคะเมนูต่อไปเดี๋ยวรอลูกค้ากำลังเขียนเมนูนะนี่ขนาดวันนี้เปิดร้านวันแรกค่ะคุณผู้ชมนะลูกค้าก็มาเริ่มเต็มร้านแล้วค่ะคุณผู้ชมขานะคะถ้าใครอยู่แถวสาขาภูเก็ตอะไรยังไงสามารถแวะมาชิมได้นะคะมาที่นี่เนี่ยในร้านยำป้ากบนะคะเขามีหลากหลายเมนูคุณได้เลือกเลยนะคะนี่ร้านยำในตำนานจริงๆนะคะเมนูนะคะก็ลองดูเลยนี่ไงยำปูม้ายำหอยแครงยำหอยยำกุ้งสดนะคะยำกุ้งสุกยำปลาเอ้ยมีหลากหลายเมนูให้คุณได้เลือกเลยค่ะนะคะก็ถ้าใครแบบว่าอยากได้ยำรวมอลังการก็ประมาณ500ยำรวมไข่อลังการก็ดูเองแล้วกันนะคะว่าคุณอยากกินอะไรนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตอนนี้นะคะว่าประกบเนี่ยจะทำยำอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังรอลูกค้าอยู่นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะประกบได้ยังWe'll be right back.
เดี๋ยวเปิดร้านวันแรกคนก็มาเรื่อยๆเลยนะคะบอกได้เลยว่าสาขาภูเก็ตยังไงก็ต้องปังแน่นอนแน่นอนที่สุดค่ะพี่ผมถ้าใครอยากได้แฟรนไชส์ฝากหน่อยได้ไหมคะถ้าใครที่กำลังอยากสร้างอาชีพหรือหาอาชีพแต่อยากมีเป็นอาชีพของตัวเองนะคะเก็บแฟรนไชส์ของเราไว้พิจารณานะคะแล้วคิดให้ดีนะว่าจะสร้างคุณสามารถเอาแฟรนไชส์ของเนี้ยราคาในราคา 29,900 เนี่ยไปสามารถต่อทุนหรือต่อชีวิตได้ต่อยอดได้อีกคนละเท่าไหร่คะราคาแฟรนไชส์คือราคา 29,900 ค่ะถ้าสนใจสามารถติดต่อประกบได้ที่เฟซอินบ็อกซ์เข้ามาทางเฟซหรือว่าติดต่อทางอันนี้ก็ได้ค่ะค่ะได้ก็ติดต่อมาได้เลยนั่นเองค่ะรีบๆติดต่อเข้ามานะคะหนูรับแค่10สาขาเท่านั้นนะคะ10สาขาเต็มเมื่อไหร่หนูจะหยุดรับทันทีนะรับแค่10แบรนด์ดูแลทั่วถึงแน่นอนดูแลทั่วถึงแบบว่าประชิดตัวต่อตัวอย่างนี้เลยตอนนี้ก็ใกล้จะ10สาขาแล้วเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะนะคะว่าดิฉันเนี่ยมาอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะบุกมาถึงร้านสเต็กกินดีและร้านยำสามแซ่บประกบนั่นเองค่ะนะคะถือว่าเป็นสาขาแฟรนไชส์นะคะที่เป็นอันดับหนึ่งในภูเก็ตเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับ2นักธุรกิจคนดังนั่นเองค่ะนะคะที่เขาจะมาเผยเคล็ดลับความสำเร็จของการทำธุรกิจนะคะและวันนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับเลยนะสำหรับคุณโก้และคุณเนสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตมาบุกร้านหน่อยแล้วกันนะคะขออนุญาตถามก่อนเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นที่ก่อนจะมาเปิดร้านอาหารทำอะไรกันมาก่อนทำอะไรกันมาก่อนก่อนทำร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะทำธุรกิจเสื้อผ้าตอนนั้นทำเป็นพนักงานประจำอ๋ออ้าวก็แปลว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้ทำงานร่วมกันแต่ทีนี้มารวมธุรกิจกันได้ยังไงคะก็ต้องย้อนไปทำงานรับเด็กน้องที่แล้วตอนนั้นอยากจะออกมาทำอะไรแต่ว่าเป็นตัวเองกันแล้วรู้สึกเบื่อไหมตอนที่เราเป็นพนักงานประจำก็เบื่อครับแล้วก็มันมีปัญหาเยอะแยะมากมายค่ะจากประจำค่ะแล้วมันอาจจะแบบจุดนี้เขาเรียกอะไรจุดหนึ่งจุดที่รู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะใช่ค่ะก็เลยมาเริ่มจับทำธุรกิจเสื้อผ้าอันนั้นก็คือคุณเอ๋แล้วคุณโก้คุณไม่ได้ทำงานประจำใช่ครับทำธุรกิจเสื้อผ้าอยู่แล้วเป็นธุรกิจเสื้อผ้าอยู่แล้วก็เลยมาร่วมกันทำธุรกิจเสื้อผ้านี่เป็นยังไงคะออกแบบแบรนด์ตัวเองหรือว่าใช่ครับเป็นแบรนด์ของตัวเองค่ะเป็นเกี่ยวกับเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเป็นสินค้าแบบแฟชั่นครับค่ะได้รวมทั้งหมดเลยก็คือตัดเองขายเองมีโรงงานในการทำเสื้อผ้าหมดเลยก็ถือว่าธุรกิจดีอยู่นะทำไมอยู่ๆถึงพลิกวิกฤตแล้วก็ไปชะลอในเรื่องของธุรกิจเสื้อผ้าแล้วก็เดินหน้าสู่ธุรกิจในเรื่องของของกินอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจค่ะภาวะเศรษฐกิจก็คือหลายๆพิษเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นนี่คือช่วงนี้หรือว่าไงคะเป็นประมาณ2ปีนะคะค่ะคือในภูเก็ตนี่คือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยบอกได้เลยว่ารายได้เนี่ยพุ่งปีเป็นกราฟที่สูงมากใช่ใช่แต่พอหลังๆเนี่ยคุณผู้ชมอย่าคิดว่าเมืองท่องเที่ยวเนี่ยจะทำอะไรแล้วมันจะกลายเป็นพุ่งตลอดมันก็มีถึงเวลาที่เคิร์ฟมันจะต้องร่วงลงบ้างใช่ไหมครับที่ผมกำลังเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าถ้าเกิดไม่รู้จักเปลี่ยนหรือยังอยู่กับจุดเดิมที่เราไม่สามารถที่จะไปได้เราก็จะจบคิดว่าพิษเศรษฐกิจมันทำให้ธุรกิจที่เราทำอยู่มันตันแล้วตันแน่นอนค่ะตันแน่นอนในเมื่อเราไม่ได้ประกันความแตกอย่างเงี้ยเราไม่ตามโซเชียลเราไม่ไปตามโลกค่ะแน่นอนเราแย่แน่นอนส่วนมากกลุ่มลูกค้าดีกว่ากลุ่มลูกค้าที่เขาเป็นแบรนด์ในแบรนด์ที่เขาสนใจในแบรนด์เราเป็นคนไทยหรือต่างชาติเกี่ยวกับค่ะมีหลากหลายครับที่เราก็คือตอบโจทย์หมดทุกกลุ่มใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าพิษเศรษฐกิจก็ทำให้เราต้องถอยออกมาแน่นอนเขาค่อนข้างโคม่าอยู่
หนักต่อการหนักต่อการอยู่เหมือนกันแล้วอะไรคือจุดติ้งไอเดียว่าเฮ้ยลองมาทำธุรกิจเป็นร้านอาหารดีไหมใครเป็นคนคิดดีกว่าคุณโป้ค่ะเพราะว่าดั้งเดิมแล้วเนี่ยคือเคยแบบว่าธุรกิจครอบครัวก็เคยแบบร้านอาหารก็เลยมีพื้นฐานเกี่ยวกับด้านอาหารก็มีความรู้แต่ว่าคือแบบไม่ได้เก็บเกี่ยวกับการแบบโดยตรงแบบว่าเรียนมาโดยตรงแต่เก็บเกี่ยวกับการจากการเรียนรู้ในเรียนรู้จากธุรกิจตัวเก่าก่อนแล้วก็ในครอบครัวด้วยจนก็คือการขายของเหมือนกันนี่แหละแต่แค่เปลี่ยนจากขายเสื้อผ้าแล้วก็มาทำร้านอาหารแต่ทำร้านอาหารเนี่ยน่าจะเหนื่อยกว่าทำธุรกิจเสื้อผ้านะแน่นอนเพราะว่ามันจุกจิกกว่ามันยากทุกทีค่ะตอนแรกเลยที่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอิ่มตัวกับธุรกิจที่เราทำอยู่แล้วล่ะธุรกิจอาหารแรกที่คิดเลยคืออะไรที่คิดเลยใช่ไหมครับก็คือสเต็กสเต็กเลยไปได้สูตรมาจากไหนไปได้เคล็ดลับความอร่อยตรงไหนอะไรเงี้ยเราเป็นที่สายผมมากกว่าค่ะเกี่ยวกับอาหารค่ะเราไม่มีความรู้คือพี่ชายมีความรู้ในเรื่องของการทำสเต็กก็ไปเรียนแม้หรือว่าไงไม่ครับเขาเลยทำเป็นร้านอาหารอย่างโรงแรมให้เขามาสอนเลยใช่ครับค่ะตอนที่เริ่มเปลี่ยนธุรกิจแบ่งหน้าที่กันยังไงดีกว่ามันใช่การดูตัวค่ะก็แบ่งหน้าที่กันเลี้ยงลูกด้วยใช่แต่ธุรกิจเสื้อผ้าก็ยังทำอยู่ด้วยตอนนั้นครับแล้วก็ค่ะก็ถือว่าเริ่มมานานแล้วยังคะกับธุรกิจสเต็กเนี่ยประมาณ9เดือนก็ถือว่าไม่นานนะฟีดแบคเป็นอย่างไรพอเรารู้สึกว่าเรากล้าที่จะเปลี่ยนดีครับดีวันแรกนี่คือแบบว่าตกใจกับลูกค้าที่เข้ามาเพราะว่าไม่คิดว่าวันแรกจะมีครับเต็มโต๊ะเต็มแล้วคุณเขาทราบมาจากไหนว่าเรามีการประชาสัมพันธ์ตรงนั้นว่าเฮ้ยเราจะเปิดร้านนี้นะอะไรเงี้ยตอนนั้นในออนไลน์ต้องมีมันเริ่มแล้วแหละมันเริ่มมาแล้วแหละถูกไหมใช่แค่เป็นบูธเป็นทุกอย่างเดียวเลยค่ะแล้วชื่อแบรนด์นะชื่อแบรนด์สเต็กกินดีดังเพื่อช่วยกันมันก็ง่ายดีนะจำง่ายดีสเต็กกินดีกินดีคือกินอร่อยกินง่ายมีดีต่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของที่นี่มีเมนูสเต็กหลากหลายไหมคะหลากหลายครับน่าใส่เยอะประมาณกี่เมนูได้ประมาณเกือบ80โอ้โหคือหมายถึงเมนูรวมๆค่ะแต่ถ้าเป็นสเต็กนี่คือประมาณสัก30 40กว่า40กว่าเมนูค่ะเขาบอกว่าหัวใจของการทำสเต็กนี่มันอยู่ที่เนื้อที่เรามาใช้ถูกต้องนี่เราไปเลือกเองมั้ยเลือกเองครับค่ะเลือกเองครับทุกขั้นตอนอย่างสเต็กสันนอกสันในสันคอหรือเชื่อได้เลยว่าที่นี่อ่ะไอเดียที่มันเป็นเกี่ยวกับเนื้อวัวก็ต้องเป็นที่สุดเหมือนกันใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ขายเยอะตัวแต่ว่าวันนี้มีบางอย่างที่ต้องยกเลิกไปอ๋อไม่ทานเนื้อก็ถือว่าเป็นร้านสเต็กที่ไม่มีเนื้อวัวขายใช่ครับเพราะหลายๆที่มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเปิดร้านสเต็กเนี่ยคนต้องกินเนื้อมากกว่ากินเนื้อวัวถูกไหมสเต็กปลาสเต็กไก่สเต็กหมูอะไรเงี้ยแต่พอเราไม่มีเนื้อวัวก็ยังขายได้ก็ถือว่าธุรกิจก็ยังลุยไปได้เรื่อยๆเลยใช่นั่นเองคุณผู้ชมค่ะอยู่ตรงหน้านั่นเองค่ะกับสเต็กนั่นเองค่ะแต่ว่ามาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะที่รายการเราเนี่ยบุกมาถึงจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะวันนี้เนี่ยเขานะคะกล้าลงทุนนะคะกับอีกหนึ่งธุรกิจก็คือเป็นร้านยำประกบสามแซ่บเขาก็ถือว่าเป็นร้านยำในตำนานที่โด่งดังอยู่ในโลกออนไลน์จริงๆร้านยำเนี่ยที่เขาขายเป็นชายเนี่ยโอ้โหมีเป็นพันเลยอะอะไรถึงทำให้เราทั้งคู่ตัดสินใจว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องเลือกแบรนด์นี้เลือกเจ้านี้และเลือกคนนี้มีความจริงใจต่อค่ะครับความจริงใจก็คือสื่อได้ครับว่าค่ะผมกินผมก็เลยเคยไปกินยำเจ้าอื่นไหมครับก่อนเคยไปกินมาทุกที่เลยที่ดังๆร้านอะไรอย่างเงี้ยเคยไปชิมกันทั้งคู่ดิไปชิมครับชิมก็มีความต่างของรสชาติไม่เหมือนกันใช่ค่ะแต่พอไปกินยำมะกรูดเป็นไงอร่อยค่ะอร่อยชื่ออะไรชื่อเห็นบอกว่าพอไปกินบ่อยๆจะรู้สึกว่าเคยทราบข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะขอซื้อแฟรนไชส์เขามาขายเลยใช่ครับต้องตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดเยอะคือว่าวันนึงสมมติว่าถ้าอะไรที่เขาเรียกว่าคนที่ทำธุรกิจอาหารมันต้องแตกลายไปเรื่อยๆเพราะว่าคนกินจะได้ไม่รู้สึกว่าเบื่อใช
ครับก็เลือกยำผสมไม่คิดจะเอายำเจ้าอื่นเลยไม่คิดเลยครับภูเก็ตมีร้านยำอร่อยอร่อยไหมมีครับมีเหมือนกันมีแต่เขาก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ติดต่อว่าขอใช้เฟรนช์ชายเขาอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าความจริงใจแล้วก็อีกอย่างนึงแบรนด์ก็เป็นกระแสใช่ครับคิดว่าธุรกิจอาหารพวกนี้อยู่ในภูเก็ตเนี่ยจะไปได้ไหมผมคิดว่าไปได้ค่ะว่าอาหารที่มันเป็นแบบนั้นก็ครับอย่างเช่นยำแบบส้มตำแต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ใช่มีแค่ร้านยำกับร้านสเต็กนะยังมีในเรื่องของเครื่องดื่มด้วยใช่ครับเครื่องดื่มที่ใครเป็นคนไปเรียนท่านเนี่ยดูสิร้านทานมากคุณผู้ชมขาเป็นเขาเรียกอะไรนะสีลุ้งอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเป็นเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันก่อนหน้านี้คือไม่ได้เรียนเลยหรอไม่เป็นเพื่อนช่วยกันเกิดจากคุณพักรักจำใช่ครับคือง่ายเลยว่าทั้งคู่เวลาลุยธุรกิจก็ลุยสุดก็คือทำให้สุดไปเลยสุดเลยก็มานั่งคิดเมนูในเรื่องของเครื่องดื่มอะไรด้วยใช่คือมาที่นี่จบทุกอย่างความอร่อยเมนูข้าวก็มีอะไรที่ยังไม่ได้ทำหรือยังอยากจะทำไหมคะในเรื่องเกี่ยวกับอาหารนี้ค่ะยังอยากทำอยู่ทำไมไม่ทำคู่ยิงทำคู่กันได้นะผมไม่มีเวลาก็แบ่งไอ้คนหนึ่งอยู่ร้านใช่ไหมคนหนึ่งทำธุรกิจเสื้อผ้าต่ออะไรเงี้ยไม่เหนื่อยมากนะแต่ว่าตอนนี้กำลังอยู่ในแต่ค่ะเป็นเกี่ยวกับน้ำหอมคือทั้งคู่นี่เป็นหัวธุรกิจเลยใช่แต่ว่าคือเหมือนจะแบ่งกันนะค่ะส่วนใหญ่คุณพ่อจะแบบจะเป็นคนคิดได้แต่ว่าส่วนตัวผมจะเป็นคนแบบดำเนินการแล้วก็บัญชีอะไรแบบออกแบบอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็มานั่งคุยกันมานั่งคุยกันเคยไหมเขาบอกว่าคนที่ทำผิดร่วมกันจริงๆเขาบอกว่าถ้าคนใกล้ตัวทำผิดร่วมกันอะไรเงี้ยมักจะมีปัญหาเคยเกิดปัญหาอะไรที่มันไม่เคยมีครับแต่ว่าก็มีนะครับเหมือนแค่ความคิดไม่ตรงกันไม่ครับผมหมายความว่าเคยมีคนพูดว่าทำธุรกิจด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาอะไรเงี้ยใช่ใช่มันคนมักจะพูดแบบนี้ตลอดอะไรเงี้ยแต่ที่ไม่มีปัญหาไม่เคยมีปัญหาคือมันก็นานาจิตตังก็หลายคนบอกเฮ้ยคนเป็นเพื่อนสนิทกันหรืออะไรเงี้ยทำธุรกิจร่วมกันมักจะไปได้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็มองข้ามตรงนี้ไปมีการเอาในเรื่องของเทคนิคการตลาดดีกว่าของการที่ทำธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยมาใช้ในธุรกิจร้านอาหารไหมแน่นอนครับมีก็มันก็ยังขายกันอยู่ค่ะใช่ค่ะแต่สมมติวันหนึ่งถ้าเดินหน้าในธุรกิจอาหารรุ่งมากๆจะมีเวลากลับไปทำธุรกิจเสื้อผ้าที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักนะตรงนี้หรือเปล่าทำมาก็ต้องกลับไปค่ะจริงๆก็ทำจริงๆแล้วก็เป็นแค่ผู้ผลิตก็ได้ดิก็คือรับสร้างแบรนด์อะไรอย่างนี้ได้เนี่ยค่ะจะต้องรอเวลาแล้วก็รอจังหวะนั่นเองใช่ไหมคะแต่แน่นอนว่าคุณช่วงขานะครับวันนี้เนี่ยเรามาที่นี่อย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าธุรกิจทุกธุรกิจเขาเริ่มมาจากความรักนะคะที่เขาได้ใส่ใจนะคะอย่างร้านยำเนี่ยเกิดจากความจริงใจของตัวเจ้าของแบรนด์ก่อนจนเกิดเป็นสาขาที่3ที่กล้าควักทุนแล้วก็ไปซื้อเฟรนช์ไชส์ของเขามาและธุรกิจสเต็กตรงนี้ที่อยู่ตรงหน้าค่ะคุณผู้ชมขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชิมให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะว่าอร่อยก็ว่าอร่อยหรือว่าไม่อร่อยก็ว่าตามกันคุณผู้ชมขานะแต่คุณผู้ชมใครก็ไม่อร่อยคุณผู้ชมเข้าใจนะแต่เชื่อค่ะนะคะว่าวันนี้เนี่ยความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากแพชชั่นเต็มสองคนล้วนๆเลยในหลายคนที่เขาดูรายการอยู่ค่ะอยากจะฝากอะไรบอกคุณผู้ชมหน่อยไหมคะว่าวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะทำอะไรขอให้คุณลุกขึ้นมาทำแต่คุณสองคนเนี่ยไม่รู้ว่านะคุณเป็นยังไงแต่คุณลุกขึ้นมาทำมันเรื่อยๆคุณอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมหน่อยไหมคะคุณลุกขึ้นมาทำอยากจะบอกถ้าอยากทำอะไรอยากทำเนี่ยอยากใจคิดแต่ว่าชอบก็อยากจะไปที่สุดเลยค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ทำแล้วจะแย่หรือจะไม่แย่เรารู้สึกดีใจว่าเราได้ทำแล้วพี่ค่ะจะเป็นเลยนะคะก็ฝากสำหรับคนที่กำลังเรียกว่าไม่เคลมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับในการทำธุรกิจก็อยากให้อยู่พร้อมก่อนพร้อมแล้วก็หัวใจต้องมาเต็มร้อยค่ะแล้วก็สู้ส
วกับมันเพราะว่าธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเทศไหนครับย่อมที่จะมันต้องอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ถูกบ้างใช่แต่ตรงเนี้ยขอให้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ให้ได้ไงกลับมาเรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์กลับมาใช่แต่คุณผู้ชมนะคะถ้าใครดูรายการเปิดปากคนดังเทปนี้ค่ะนะคะแล้วก็คุณอยากมาสัมผัสความอร่อยนะสัมผัสความแซ่บและที่สำคัญเนี่ยเด็กๆในร้านหน้าตาดีกันทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะฝากร้านหน่อยได้ไหมคะถ้าใครอยากมาทานสเต็กอินเดียหรือว่ายำปะกบยำสามแซ่บนั่นเองค่ะนะคะมาได้ที่ตรงไหนร้านตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคะหรือว่ามีแฟนเพจให้เข้าไปติดต่อไหมคะครับร้านสเต็กอินเดียแล้วก็ร้านยำปะกบสามแซ่บค่ะตอนนี้ตั้งอยู่ที่3กองครับคือเป็น2คูหาด้วยกันเลยค่ะครับตอนนี้ลูกค้าอยากจะมานั่งกินสเต็กแล้วก็สั่งยำได้ครับก็คือเป็นร้านเดียวกันมันคู่กันเนาะคู่กันกินสเต็กแล้วก็กินยำใช่ครับพิกัดร้านจะอยู่ที่3กองค่ะในเมืองครับมันจะถ้าต้องง่ายๆเทสโก้โลตัสใหญ่ของภูเก็ตค่ะในเมืองแล้วก็ตรงกันข้ามมันจะมีตลาดใหญ่ตลาดสดภูเก็ตค่ะมี3แยกครับเลี้ยวซ้ายก็มาประมาณครึ่งกิโลไม่น่าจะถึงครับค่ะตลอดได้500เมตรแล้วอยู่ด้านซ้ายมือค่ะร้านสังเกตง่ายๆเลยตรงข้ามเกอรี่สามปอแน่นอนนะคะคุณก็จะได้มาฟินกับความอร่อยค่ะแต่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะเคล็ดลับความสำเร็จนะคะจากเขา2คนนะคะที่สู้นะคะและลงมือทำค่ะนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเพียงแค่คุณลงมือทำอย่าอยู่เฉยๆค่ะเพราะความสำเร็จไม่ได้มาเพียงแค่คุณคิดอย่างเดียวนั่นเองค่ะนะคะแต่ช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะนะคะเราจะพาไปเจอกับแม่ค้าสุดแซ่บที่เป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะนะคะปักกบยำสามแซ่บที่เอ่ยชื่อผมไม่มีใครไม่รู้จักและวันนี้นางมาถึงสาขาที่ภูเก็ตนะคะนางจะมีลีลาจะมีไม้เด็ดจะมีทีเด็ดอะไรยังไงและยำของนางเนี่ยจะเลิศขนาดไหนที่เราผ่านเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าค่ะWe'll be right back.
นะคะที่ยืนยำนะคนนี้หน้าก็แบบว่าสายอยู่แบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูเลยนี่ในจานถ้วยนี้เนี่ยสุดยอดบรรดาไข่ต่างๆเลยค่ะนะคะและที่สำคัญมีบุกด้วยนะคะคุณผู้ชมแถมสเต็กสเต็กกินดีเนี่ยกินดีจริงๆดูดิเนื้อเขาจะแบบหอมๆอ่ะอร่อยก่อนที่เราจะปิดรายการค่ะคุณผู้ชมขานะคะเทปนี้เนี่ยค่ะไม่ได้เลยสำหรับสปอนเซอร์ใจดีของเรานั่นเองค่ะนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยในเรื่องของการดูแลรูปร่างค่ะใครที่มีปัญหานะคะน้ำหนักเกินน้ำหนักตัวเยอะนะคะตัวนี้เนี่ยการันตีนะคะแล้วก็มีเน็ตไอดอลหลายๆคนออกมารีวิวนะคะอยากสุขภาพดีไม่มีขายแต่ว่าตัวนี้มันช่วยได้จริงค่ะนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เลยค่ะนะคะสิ่งที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เรากินจริงนะไม่ได้กินเล่นๆนะคุณผู้ชมนะใครสนใจยังไงเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรให้กับใต้คลิปนี้นั่นเองค่ะนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะต้องขอขอบคุณเลยนะคะที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะคะกับองค์กรที่ปาในรายการเปิดปากคนดังค่ะนะคะและวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ